สูตรนี้อร่อยมากขนมบ้าบินใบเตยมะพร้าวอ่อนแป้งเหนียวนุ่มหอมกลิ่นใบเตยตามไปดูสูตรกันเลยเริ่มจากเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวผสมน้ำตาลทรายและเกลือให้เข้ากันใส่น้ำใบเตยคั้นสดและหัวกะทิลงไปคนให้แป้งละลายเนียนเข้ากันดีแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปผสมให้เข้ากันหากมีมะพร้าวโขดก็จะใส่เพิ่มลงไปด้วยก็ได้ค่ะตักขนมลงไปทอดบนกระทะขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับความชอบเลยทอดไปเรื่อยๆจนสุกเหลืองทั้งสองด้านนะจากนั้นก็นำไปพักไว้บนตะแกรงแนะนำสูตรนี้เด็ดจริงกินตอนร้อนจะกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้ารอให้เย็นจะเหนียวนุ่มเคี้ยวเพลินแถมใครอยากเอาไปต่อยอดทำขายก็ทำอะไรดีสุดๆเสร็จแล้วขนมบ้าบิ่นใบเตยมะพร้าวอ่อนไปทำตามกันเลยนะทำกินได้ทำขายก็ปัง